หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรสนิยมน่าเชื่อนะครับตลอดระยะเวลา12ปีนะครับที่เราได้ครอบครองเจ้าตัวมัสแตงมาป่าของเรามาการเดินทางของมันกับระยะเวลาที่แสนยาวนานนะครับจากแรงบันดาลใจจากโมเดลสังกะสีอันนี้จากตลาดรัชดาจากแรงบันดาลใจจากผู้ชายมีหนวดเท่ๆคนหนึ่งที่อยู่ในทีวีซึ่งนั่นก็คือนันเน็กนะครับซึ่งผมเห็นเขาขับเจ้าตัวม้าป่านี้เราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งถ้าเราได้รถม้าป่านี้มาเราอยากจะเท่แบบเขาเราอยากจะทำแบบเขาบ้างซึ่งมันก็คงต้องมีการดัดแปลงตามกำลังที่เรามีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาของม้าป่าขนองศึกของเรานะครับที่ได้มีสีสันกันสักทีหนึ่งนะครับหลังจากรอคอยกันมาได้พักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำการเคลื่อนย้ายเข้าห้องไปที่ห้องพ่นใช่ไหมครับครับเดี๋ยวนี้รบกวนวันนี้ไม่ได้ลงมือเองเดี๋ยววันนี้ให้พี่นิดเกียรติภูมิช่างประจำของอู่ช่างล้างนะครับเป็นคนพ่นผลงานในครั้งนี้ต้องขอบคุณมาอีกครั้งสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับสีแก้วทุเรียนตานกแก้วการลงสีในรอบแรกนะครับนี่ที่เห็นก็สีที่เราเลือกมาก็คือเป็นสีแดงเป็นแดงกึ่งเบอร์รี่นะครับเอาเงาออกส้มๆนิดๆโอ้โหเห็นแล้วตื้นตันมากคุณผู้ชมการรอคอยของผมกับเจ้าคันนี้10ปีวันนี้มันเกิดสีขึ้นมาแล้วครับในครั้งนั้นเราคิดว่าไม่รู้อะไรโดนใจให้เราถึงต้องเก็บมันไว้ไม่ยอมให้มันไปไหนแล้วหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องอยู่กับเราถ้ามันเป็นเนื้อคู่เราจากระยะเวลาตอนนั้นเท่าที่ผมนับได้ก็ประมาณสัก4ปีที่ผมรอการมาของทะเบียนการมาของเนื้อคู่ของมันและสุดท้ายผมก็ได้มันครอบครองมาแบบถูกต้องจริงๆซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรสำหรับผมมันคือผมลิขิตระหว่างผมกับมันเนี่ยเงาไหมกบดูเงาดิเช็คอยู่นั่นแหละอังได้ไหมล่ะพ่อแล้วจะหมั่นไส้ได้เก่ง
มีหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมการเดินทางของมันช่างยาวนานจริงๆทำไมเราไม่สามารถบูรณะให้มันเสร็จในระยะเวลาสั้นๆได้ทั้งนี้นั้นเราก็คงต้องตอบแบบเราก็คือเราผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมายทั้งช่วงเวลาการรอคอยทั้งช่วงเวลาการสะสมกำลังทั้งในเรื่องปัจจัยเรื่องอะไรต่างๆมันทำให้เรารู้ว่ารถ1คันกว่าที่มันจะสมบูรณ์กว่าที่มันจะเสร็จระยะทางระยะเวลาเรื่องราวระหว่างนั้นผมว่ามันสำคัญมันทำให้เราผูกพันกับรถมันทำให้เรามีความประทับใจกับมันทำให้เราไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งมันนี่คุณเจโกะอันนี้ไฮไลท์ของผมเลยครับคือต้องบอกที่ปั่นน้ำฝนคุณว่ามันธรรมดาไหมธรรมดาธรรมดาแต่ของเรานี่ไม่ธรรมดาแน่นอนทำไมเพราะรถที่มาจากอเมริกานะครับเป็นสเปคเดิมมันเป็นพวงมาลัยซ้ายใช่ครับแต่เนี่ยอาจารย์ขับไม่ได้ก็เลยย้ายมาบอกว่าแปลงเป็นขวาแต่ที่มีความพิเศษของมันคือส่วนใหญ่คนที่ย้ายคือการกลับด้านบอร์ดเฉยไม่ได้ย้ายที่ปัดน้ำฝนต้องครับเพราะฉะนั้นที่ปัดน้ำฝนตอนเป็นพวงมาลัยซ้ายมันจะอยู่ด้านนี้กับด้านนู้นซึ่งเวลาเราดูจากรถเราจะรู้ว่าแบบอ๋อคันเนี้ยย้ายพวงมาลัยมาแต่ว่าแต่ไม่ได้กลับที่ปัดน้ำฝนมันเลยไม่เนียนก็สังเกตได้ง่ายๆอีกต้องครับอันนี้นี่เราให้ฟิวจัดการย้ายให้เราเนี่ยครับกว่าจะเป็นรถในฝันหรือว่ากว่าจะเป็นคลิปนึงหรือว่าภาพนึงให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกขั้นตอนก็อย่างที่เห็นว่างานบางอย่างเราก็ต้องอาศัยผู้ชำนาญการในแต่ละด้านแต่ละสาขาที่เขาทำเราผ่านเรื่องราวล้มลุกคลุกคลานนะครับผ่านเรื่องราวการหาอะไรผ่านเรื่องราวการหาของผ่านเรื่องราวการสืบแสวงหาการสอบหาจากในหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามที อยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่รุ่งเรืองเมื่อเราผ่านยุคนั้นมาก้าวข้ามผ่านมาถึงยุคที่มีอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่นรถก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราได้มีการศึกษาหาข้อมูลทำให้เราได้มีการค้นคว้าอะไรบางอย่างใน Google ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลต่างๆมากมายมาเพื่อบูรณะเพื่อการทำเจ้าตัวม้าป่าตัวนี้ไปเปิดดูมีปัญญาเล่นโซเชียลทุกอย่างแต่ไม่มีปัญญาเปิดดูรถตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับพยายามไปหาความรู้อย่างนี้มันมีทุกอย่างให้เราดูทั้งหมดจำไว้เลยครับวิทยุถ้าเป็นพวงมาลัยซ้ายเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ที่พวงมาลัยขวาย้ายมาด้านนี้นะครับทีเนี้ยสิ่งนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวถึงแม้มันจะเป็นออริจินอลแต่ผมว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นลงได้นะครับมันจะฟิกแบบเนี้ยซึ่งมันจะเซอร์วิสค่อนข้างยากเวลาเราคุมรถหรือว่าอะไรเสี่ยงกับการหักเดี๋ยวลองแกะมาดูกันหาวิธีนะครับว่าจะทำไงถึงจะแปลงมันได้ตามที่เราต้องการอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดิมๆออริจินอลมันดีอยู่แล้วต้องเปลี่ยนทำไมหรือว่าอะไรไงเราไม่รู้อ่ะว่าเราชอบแบบเนี้ยเราก็อยากทำแบบเนี้ยของก็ไม่เสียเดี๋ยวเราหาที่เกียร์มันเหมือนกันผมอยากให้ฟีลลิ่งแบบขึ้นลงได้เป็นไฟฟ้าครับมันน่าจะเท่กว่าไปเดี๋ยวไปตามหาในเชียงคงกันครับครับก็คือต้องการมุมมองสายตาให้เป็นเสาเดิมให้เป็นตัวล็อกเดิมทุกอย่างเป็นเดิมหมดเลยแต่ที่น่าสงสัยคือออริจินอลเนี่ยมันไม่สามารถเอาลงได้แบบนี้
ต่เราสามารถปรับอย่างนี้ได้นะครับแต่ดูที่เสานะครับปั๊บเราปิดปั๊บเสร็จก็จะลงมา1วันกับการแปลงไปลงกึ่งนู่นนี่นั่นนี่แหละครับสำเร็จซะดีเดี๋ยวกลับไปที่สตูในอีกหลายๆคนนะครับที่คิดจะเล่นรถผมขอให้มองว่ารถบางอย่างมันจะเหมือนเนื้อคู่นะมันเปรียบได้กับคนที่จะมาอยู่ในชีวิตเราเหมือนกู้ชีวิตเราถ้าเราจะมีมันไว้ใน1คันเราต้องรักมันจริงๆใส่ความรักความเข้าใจใส่จิตวิญญาณใส่ความทุ่มเทอะไรทุกอย่างให้กับมันเหมือนที่ผมได้ใส่ให้กับเจ้า Mustang คันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเสมอรถนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่การทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับมันอยากให้เราทำเป็นตัวเองนะครับคิดแบบไหนอยากทำแบบไหนอย่าทรยศหัวใจตัวเองนะครับอย่าฟังจากคนอื่นอย่าฟังเสียงรอบข้างทำให้เราลังเลทำให้เราไขว้เขวจงแน่วแน่นะครับกับสิ่งที่เราอยากไปอยากทำแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าความตั้งใจนั้นมันจะพาคุณไปเจอกับอะไรดีๆมันจะพาคุณไปเจอกับเรื่องมหัศจรรย์บางอย่างเกี่ยวกับรถคุณนี่แหละครับเรื่องราวเจ้าม้าป่าคะน้องศึกของผม Mustang 1966 Custom Convertible คันนี้สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ